ฝูงวัวของคุณลุงเลยครับแม่น้ำใสมากเลยโอ้โหไม่ธรรมดาครับล่องเรือได้อยู่ไหมครับได้ค่ะอ๋อได้อยู่เนาะถึงแล้วนะมาถึงปุ๊บคุยปั๊บเลยสวัสดีครับพบกับช่องเบียร์ทริปอีกแล้วนะครับแบบไม่ได้กินความสุขอยู่รอบตัวเราตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่บ้านแม่สามแล้วใช่ไหมคุณลุงเอี้ยงใช่แล้วก็เรามีนางเอกนำทางของเรานั่นก็คืออมุโชเปอร์น้องสกอร์คนงามไม่เจอกันนานค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันก่อนนะครับป่ะการเดินทางเราเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านห้วยโถนะครับตรงนี้ก็เป็นฝูงวัวอ๋อที่นี่อำเภอแม่เสลียงอ๋ออำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับสวยมากเลยครับ อันนี้คือเป็นฝูงวัวของคุณลุงเลยครับครับผมอ๋อครับสวยมากเลยนักสกอเป็นไงจ๊ะยืนอยู่ตรงนี้ไหมเห็นฝูงวัวแล้วนึกถึงนักสกอเลยเด็กต้อนฝูงวัวฝูงควายเนาะครับตรงนี้ก็สวยมากเนาะกำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านแม่สามแลบนะแม่สามแลบนี่ไปอีกไกลไหมครับไกลอยู่ครับไกลอยู่ใช่ไหมครับอ๋อครับก็พวกเรากำลังจะเดินทางไปที่นู่นนะครับเนาะพอดีเห็นฝูงวัวแล้วก็สวยก็เลยขอแวะถ่ายนิดนึงครับขอบคุณมากครับอมุชโชเปอร์ตะบื้อตะบื้อครับครับโอ้นี่สวยครับนี่ผมวัวเล็กนี่เกิดได้กี่วันแล้วครับเนี่ย3-4วันครับ3-4วันเหรอโอ้วัวเด็กครับระหว่างเส้นทางการเดินทางก็จะทางจะค่อนข้างคดเคี้ยวมากเลยนะครับเส้นทางก็จะเป็นธรรมชาตินะครับส่วนถนนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสะดวกในการเดินทางครับแต่ว่าเส้นทางก็จะโค้งนิดนึงนะครับพร้อมกับธรรมชาติรอบข้างนะครับโอเคเป็นแค่จุดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านแรกหมู่บ้านก่อนถึงแม่สามแลบชื่ออะไรนะกองกัดก็ที่นี่ก็เป็นธรรมชาติกว่าที่คิดไว้นะครับซึ่งพวกเราก็ไม่เคยมากันเลยนะกับโอ้น่าสนใจนี่สายฟืนกับโอ้เต่าดีเนาะก็ว่าค่ะกับมันน่าสนใจมากเลยนะสวยเนาะน่าจะเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงนะครับใช่ใช่ตามเดี๋ยวค่ะกลับมาจะมาเก็บรายละเอียดเนาะเดี๋ยวทีมเนาะครับตอนนี้เราขอเลยไปข้างหน้าก่อนเนาะครับนี่นี่หมู่บ้านเก่าๆทั้งนั้นเลยค่ะขากลับเรามาแวะถ่ายดีกว่ามีประกาศขายด้วยเส้นทางก็จะผสมผสานระหว่างถนนลาดยางแล้วก็ลูกรังนะครับสลับกันไปครับ
ก็หมู่บ้านบ้านแต่ละหลังตั้งข้างทางแบบนี้แล้วก็ยังใช้ใบตองตึงทําหลังคาอยู่นะแต่ละหลังครับนี่ที่ต้องดูนี่สวยครับโอ้โหแนะนําว่าครับบ้านเหรอที่พักครับโอ้ครับสวยมากเลยสวยเนาะครับโอ้โหอารมณ์เหมือนสปป.ลาวเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหประเทศไทยก็ยังมีอะไรให้น่าค้นหายนะครับดิบนะครับไม่ธรรมดาครับเก่ามากเก่ากว่าบ้านสกอร์อีกเนาะครับแล้วแล้วครับนี่ยินดีต้อนรับครับไปตรงนี้นะท่าเรือแม่น้ำสารวินคนไทยเหมือนกันครับโอ้โหเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วสวยรอแล้วครับอันนี้ยังไม่ใช่ท่าเรืออันนี้คือสะพานนะแต่สวยมากครับหมู่บ้านวัดโคดู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 เนาะครับข้าลงนะคะตอนนี้คือสูงมากแล้วครับก็ค่อยๆไปเดินสัมผัสไหมครับขออนุญาตเดินลงไปชมหน่อยครับน่าจะเป็นเส้นแม่น้ำสารวินที่ไหลผ่านอยู่ตรงนี้นะครับขอเดินชมนิดนึงนะน่าจะเป็นแม่น้ำแยกออกไปอ่ะพี่ทิพย์ครับที่แบบสายเล็กอ่ะเดี๋ยวขอชมนิดนึงนะสาวๆเราอยู่ที่นี่ก็ได้ค่ะมีรถไหมถ้าไม่มีรถก็เดินชมนิดนึงโอ้โหสวยมากเลยครับแม่น้ำใสมากเลยนี่โอ้โหดูตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านของชาวบ้านนะครับยังบุงใบตองตึงอยู่นะสลับกับหลังคาสังกะสีครับซึ่งก็เป็นประยุกต์กันไปแล้วนะบางหลังก็ยังเก่าบางหลังก็ใหม่แล้วอ่ะผมจะขออนุญาตเดินลงไปชมข้างล่างครับแม่น้ำตรงนี้นะโอ้โหน้ำใสไหลเยอะครับไม่แน่ใจว่าเป็นแม่น้ำสารวินหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่ใสมากโอ้เซลฟี่360องศาตรงนี้ครับว้าวนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาบ้านแม่สามแลบนะครับอำเภอสมเมยครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอ่ะคุณเอ็งรออยู่บนสะพานละป่ะ อ่ะสาวๆว่าขออนุญาตเซลฟี่บนสะพานเหล็กตรงนี้หน่อยนะสวยมากครับสวยครับย้อนแสงไหมได้ครับโอ้โหสวยสวยครับคนเหรอคนก็สวยอ่ะรถมาแล้วป่ะไปแล้วป่ะว้ายรถมาค่ะป่ะเดินทางต่อครับนี่คือมีสนามฟุตบอลอยู่ข้างหน้านะครับครับตอนนี้เราก็ใกล้จะมาถึงท่าเรือแม่สามแลบแล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับแล้วก็น้องสกอร์ก็มาครั้งแรกด้วยกันนะเต้นไหมสกอร์โอ้โหเก่าดีเนาะน้ำมันคุณติดแบบแม่แม่น้ำในที่แต่ว่าเสาบ้านแบบลุกข้างล่างลุกข้างล่างสวยมากเลยนี่สวยมากครับตรงนี้โอ้โหไม่ธรรมดาครับแม่งหรอล่องเรือไม่ได้แล้วครับนี่ไม่ชอบบ้านเขาแบบติดกับแบบถนนแบบนี้เลยนะแล้วข้างล่างเป็นแม่น้ำนะครับแต่ก็แห้งไปตามฤดูนะครับตรงนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับทั้งบ้านเก่าแล้วก็มีทั้งแม่น้ำน่าจะเป็นแม่น้ำสารวินนะครับครับต้องถามชาวบ้านเลยนะโอ้สาวงามขายยังขายของหรือเปล่ารถเราเดินที่เอาการไปที่ครับ
แลบนะครับเราจะเอารถมาจอดกันไว้ตรงนี้แล้วขออนุญาตเดินชมนิดนึงนะครับป่ะก็มาถึงกันแล้วนะก็ขออนุญาตมาเยี่ยมชมหน่อยเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกของน้องสกอร์ด้วยนะครับค่ะน้องสกอร์ก็อาจจะมีอาการเมารถนิดนึงนะครับโอ้ขอมาดูหน่อยนะครับป่ะสวยมากเลยครับนี่มีบันไดลงไปด้วยโอ้โหแม่น้ำเส้นใหญ่มากเลยน่าจะเป็นแม่น้ำสารวินแล้วครับตรงนี้นะครับที่ไปบรรจบเห็นไหมใช่ใช่ใช่บรรจบอันใหญ่ไงตอนนี้เราขออนุญาตมาเติมพลังก่อนนะครับว่ายังไม่ได้กินข้าวกลางวันกันเลยนะครับตรงนี้ก็มาขายผักกันตรงนี้นะครับเต้าเหรอคะไม่เป็นน้ำเต้าหรอเปล่าเต้าครับสกอร์เคยกินไหมนี่เคยกินแล้วทำอะไรกินได้เนี่ยขายผักตรงนี้ข้างๆครับโอ้มีรากชูด้วยรากชูอร่อยนะอันนี้คือแม่น้ำสารวินใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วครับอันนี้อะไรคะอันนี้ก็อะไรนะผักเขียวอันเล็กเนาะหนุ่มๆอันเล็กมันจะพันใหม่พันใหม่นะคะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับป่ะขอเดินชมไปด้วยครับที่นี่เย็นใช่ไหมครับเย็นเย็นช้าๆนี่โอ้สิบโมงอ่ะสิบเอ็ดโมงหนาวอยู่เลยอืมครับครับโอ้โหป่ะตรงนี้ก็มีป้ายบอกให้เราเป็นอุทยานแห่งชาติสารวินโอ้โหนี่ครับป้ายแยกมาใหม่แล้วครับป่ะหาอะไรกินกันก่อนนะนักสกอร์ก็ถ่ายรูปตามอัธยาศัยได้เลยค่ะแล้วก็พาสาวแม่ละกะมาเที่ยวที่อำเภอศพเมยนะครับย้ายมาเที่ยวต่างอำเภอนะครับอันนี้ก็มีของขายเยอะแยะมากมายเนาะน่าจะมีอาหารนี่ไงมีก๋วยเตี๋ยวแล้วครับต้องไปเดินเลาะก่อนเนาะครับเดินดูของก่อนครับร้านทีมน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับเดินเล่นก่อนนะคะตอนนี้ก็ให้สาวๆมาเลือกว่าจะกินอะไรนะครับอ๋อหมูปิ้งเหรอไก่เป็นไก่ครับอ๋อไก่ครับไก่ครับติดตรงไก่ครับขอเดินดูก่อนครับครับมีอะไรมีลูกชิ้นต่างๆนะครับเนาะมีส้มดองอ่ะกับครับเดี๋ยวดูก่อนครับมีร้านขายของชำต่างๆนะครับเนาะนี่สารบินคอฟฟี่นะกับโอ้โหชุมชนเล็กๆนะครับโอ้มีร้านส้มตำด้วยขออนุญาตมาสะดุดเลยค่ะสะดุดครับกินส้มตำดีกว่าก๋วยเตี๋ยวก็มีน่าจะได้มากินร้านนี้นะครับเนาะอ๋อมีลูกชิ้นทอดไหมลูกชิ้นไส้ฮอทดอกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวครับส้มตำก็มีนะครับเนาะก๋วยเตี๋ยวก็มีนะคะแม่อ๋อมีอาหารตามสั่งไหมครับมีอ๋ออาหารตามสั่งก็มีโอ้โหงั้นเราน่าจะได้มาแวะร้านนี้เลยครับเส้นเล็กหมูเอียงเนาะก็สั่งแล้วนะครับดูจ้ะส้มตำเนาะส้มตำดีกว่านะแกเมารถครับพี่แกงน่ากินมากดูครับคุณพี่เค้าค่ะโอ้ยังไงครับเอาส้มตำค่ะส้มตำอะไรบ้างคะครับตำไทยนะตำไทยก็ไงเอาตำไทยค่ะที่2เม็ดจ้ะตำไทยที่2เม็ดน่ากินก็คนมาร้านเยอะมั้ยครับเนี่ยแขกเยอะมั้ยคะมาค้าก็มีเยอะบ้างนะคะจอยอ๋อจ้ะขออาทิตย์ใช่มั้ยคะนี่คนจะเยอะใช่ไหมคะเป็นแม่ค้าขายส้มตำโอ้ดูนะครับสะดุดเลยค่ะความสวย แล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูหนึ่งแล้วก็พริกแกงไหมแกงน่ากินมากเลยไก่พริกแกงไก่หนึ่งครับก็มาเติมพลังกันก่อนร้านนี้ครับค่ะพริกครับพริกแกงไก่ครับแล้วก็เอามาม่าดีกว่ามาม่าลูกชิ้นหมูต้มยำนะคะจัดไปครับ
อันนี้ของพี่ใช่ไหมอ๋อนี่คือของเจ้าอื่นอยู่ครับอ่ะต่อคิวก่อนครับร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเปิด6โมงเช้าค่ะ6โมงเช้าเลยประมาณ1ทุ่มเจ้าอ๋อตั้งแต่6โมงเช้าปิด1ทุ่มโอ้โหเปิดมากินได้ตลอดหลายชั่วโมงมากเลยครับครับก็เป็นร้านที่เรามาแวะนะครับบรรยากาศที่นี่แบบค่อนข้างจะเป็นชุมชนเล็กๆเนาะสงบดีครับมาแล้วแบบชอบเลยค่ะที่นี่เขายังมีบริการล่องเรืออยู่เปล่าครับได้ค่ะล่องเรือล่องเรือได้อยู่ไหมครับได้ค่ะอ๋อได้อยู่เนาะต้องเรือเที่ยวเรือนี่ขี่ไปถึงไหนคะเออขี่วะแล้วแต่คนไปอ๋อเส้นนี้เลยเหรอคะแต่ว่าแม่น้ำสายนี้จะไปบรรจบที่ประเทศพม่าเลยใช่ไหมคะเราเที่ยวได้ถึงฝั่งไทยเที่ยวฝั่งพม่าก็ไปอ้าวเหรอคะเหรอต้องทำเอกสารอะไรไหมคะตรงนี้ไม่ต้องทำโอ้ราคาก็แล้วแต่ระยะไกลใช่ไหมคะปกติเขาคิดยังไงคะเรือนี่ทั้งคิดเป็นชั่วโมงเลยถ้าหมอนี่เขาก็เลยไม่เขาคิดแต่เป็นนอนเราต้องจัดเต็มค่ะครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนเนาะจะได้วันนี้หรือพรุ่งนี้เนาะได้เลยชอบไหมคะชอบครั้งแรกเหมือนกันนะกอนะครับครั้งแรกของเบทิปเนาะมันเป็นน้ำเต้าที่มันหนุ่มอะค่ะเขามาตากแดดไว้เนาะไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรกินเนาะเรารออาหารนะคะครับช่วงตอนที่รออาหารเราก็มาดูบรรยากาศแม่น้ำสารวินนะครับสวยมากเลยครับครับตำไทยน่าจะใส่ปลาร้านิดนึงน่ากินเนาะครับก็ชิมเลยแก้เมาค่ะแก้เมาก่อนชิมเลยค่ะชิมดูสิเหมือนเราตำไหมแต่พี่สั่งไม่เผ็ดนะสกอสั่งเผ็ดก็สั่งเพิ่มได้นะคะเอาแบบแซ่บๆอีกจานก็ได้นะทำชิมดูก่อนเผ็ดไหมสั่งแบบเผ็ดอีกจานไหมคะไม่เอาค่ะแต่นี้กันดีครับอร่อยกะน้ำพี่เห็นละน้ำปลาน่ะเด็ดเป็นไงบ้างเอ่ยตัวเมื่อกี้หวานไปนิดนึงครับแต่ก็อร่อยก็เดี๋ยวมารอข้าวกับก๋วยเตี๋ยวกับเติมพลังก่อนนะเดินทางกันมาไกลใช่ได้เนาะแต่ก็ไกลจากตัวอำเภอไม่เสียเงินเยอะเนาะประมาณ1ชั่วโมงมาง่ายด้วยค่ะครับลองมาเที่ยวกันดูเนาะสุดยอดเนาะเรายังอึ้งเลยอ่ะเราไม่เคยมากันเลยนะครั้งแรกเลยจะมากันหลายครั้งแล้วครับระหว่างทางหมู่บ้านเก่ามากเราต้องเก็บรายละเอียดใช่ครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตมาเติมพลังก่อนครับอร่อยมาแล้วพริกแกงไข่ดาวของเบียร์ทิพย์ครับแง่ชิมก่อนแล้วค่ะคนเอี้ยงชิมเพื่อรับชมครับตัวคนเอี้ยงต้องคำย่อยๆครับจัดไปครับชิมสกอร์สกอร์ชิมไหมค่ะชิมได้ค่ะทำไมไหมครับไม่ผิดหวังที่แวะกินร้านแรกครับสาวสวยแวะเลยเนาะครับของครับต้องเดินด้วยท้องอ่ะรวยมากครับของสาวมาแล้วครับมีอะไรไหมครับของนักสกอร์อะไรนะก๋วยเตี๋ยวอ๋อเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กพวกนี้เป็นมาม่านะครับมาม่าต้มยำกันจัดไปกันเหนียวเลยค่ะครับอร่อยแน่นอนครับให้สตาฟปรุงรสก่อนครับมือนี่ของเราแสนโอชาเหลือเกินครับเติมพลังก่อนอาวิระไม่ใช่น้องสกอร์อาวิระนะค่ะอาวิระแปลว่าอร่อยครับปรุงก่อนครับปรุงนิดนึงเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวเนาะไปสำรวจราคาเรือเนาะก็พาเราเที่ยวราคาบ้างครับทั้งหมดนี้ขอบอกว่า
ราคาน่ารักมาก130 บาทเอง130 บาทครับโอ้โหกินหลายอย่างมากเนาะก็1มื้อที่เรากินกันอิ่มก็จะเดินทางเดินเที่ยวครับเดินดูของนิดนึงนะครับแล้วก็อิ่มไม่แค่จ้ะเดินเล่นกันก่อนเนาะย่อยอาหารก่อนกับปะเลยจ้ะไปทักทายแม่ค้าคนงามก่อนครับไว้มาอุดหนุนใหม่นะครับไปแล้วนะคะสาวคนงามครับนี่แม่ค้าสาวงามที่นี่นะครับปะโอ้ที่นี่มีร้านขายยาเลยนะครับเป็นชุมชนเล็กๆแต่ว่ามีพร้อมหมดเลยนะครับนี่ที่นี่ก็เป็นภาษาไตหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับครับมีปลาแห้งหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ขายเป็นแบบเป็นถุงๆแบบนี้เลยถุงใหญ่เลยนะครับ100เอาไปทอดเหรอคะเค็มไหมคะเค็มไหมคะเค็มหน่อยเลยปลาเค็มกันหรอชอบไหมชอบกินปลาเค็มไหมถ้าจะไปทำเป็นกับข้าวก็ได้อ๋อจะทอดวันคนจะแจกร้านที่ไม่เคยกินครับขอบคุณค่ะครับร้านค้าก็เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับหอมแดงโอ้ตรงนี้ขายอะไรไปดูหน่อยครับมันสำปะหลังดูหน่อยครับมันอะไรมันอะไรเอ่ยมันฝรั่งมันฝรั่งครับอร่อยนะเนี่ยก็ทำเป็นไหมเมนูนี้แกงใส่หมูอร่อยคุณยังจะอุ่นหนุนไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปทำทีเดียวพรุ่งนี้มาขายไหมคะตอนเช้าเช้าอันคืนนี้อย่านอนนี้นะครับอ๋อนอนนี่อ๋อนอนนี่พรุ่งนี้เจอกันตอนเช้านะคะอ๋อพรุ่งนี้ขายอยู่ครับเดี๋ยวคนได้เจอกันขายพรุ่งนี้เลยมาจากไหนคะนี่จากแม่ละน้อยครับอ๋อแม่ละน้อยไม่ใช่ค่ะแม่ละน้อยแม่ละน้อยก่อนแม่ละกะคือจะอยู่เลยไม่เชื่อมไปอีกค่ะจ้ะครับครับขอคุณยวมหลายอำเภอนะครับครับป่ะเดินชมสินค้าไปเรื่อยครับเขามารอเปิดตลาดนาทีเช้ามานอนรอเลยไปที่แสดงว่าพรุ่งนี้ของน่าจะเยอะกว่านี้นะใช่แล้วก็มันไกลไงเขาเลยมานอนนี่รอเอาของมาวางรอเลยค่ะครับป่ะมีอะไรขายอีกนี่เป็นร้านขายของชำต่างๆครับไปดูนะครับคุณเองพาไปดูอะไรต่อครับเดินเลาะไปค่ะครับมีไก่ทอดตอนนี้มีไก่ทอดขายด้วยนะโคเรียงมาซื้อหอมแดงเพื่อที่จะไปทำอาหารนะครับไปดูช่องครัวคุณนกเอี้ยงนะคะ มีไอเมนูเด็ดได้เลยครับ ครับเอาหอมแดงสิบหอมขาวสิบเนาะแม่น้ำสารวินครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราครับเมียนมาครับพอดีเราเดินมาที่โรงพยาบาลท้องถิ่นมาเจอคนติดตามด้วยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อพี่ฝนครับโอ้พี่ฝนดูรู้ด้วยขอบคุณมากมากตอนนี้น้องถึงคลิปไหนละเอ่ยโอ้ยหลังคลิปนะแต่ไทยรุ่งสาวๆนะอ๋อครับโอ้ดีใจมากนะที่ติดตามมาด้วยครับแค่ที่นี่กับเขานี่โอ้บุตรขอแสดงฝีมืออาหารที่ได้จิ้มเนาะเมื่อกี้เข้าด้วยกันนะเจ้านี่เรามาหาน้องนุ๊กพยาบาลคนสวยนี่ค่ะอ๋อสวัสดีครับน้องนุ๊กเป็นแฟนของ FC เราอีกทีนะคะครับแนะนำมาครับทำงานอยู่ที่นี่น้องนุ๊กเนาะครับเลิกงานกี่โมงครับวันนี้ครับ4 โมงครึ่งค่ะเลิกงาน4 โมงครึ่งโอ้ยินดีที่ได้รู้จักนะครับครับเนี่ยเราก็มาเที่ยวกันที่นี่ก็
บรรยากาศชื่นมื่นเนาะสนุกสนานมากก็ยังมีกิจกรรมอะไรให้เราได้ทำเยอะแยะมากมายเนาะที่คุยกับน้องลูกนี่คือแบบมีทั้งปลาครับข้าวสวนอืมค่ะหาสัตว์ครับให้คุณลุงจัดให้เนาะได้เลยครับนะคะขอบคุณมากครับตารถแล้วน้องสกอร์พร้อมไหมจ๊ะพร้อมพร้อมนะอ๋อนี่ฝากไว้นี่นะน้องสกอร์ก็ไม่ใช่คนในท้องถิ่นนี้นะแต่ว่ามาเที่ยวกับเราด้วยเนาะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันนะครับไปลุยกันต่อครับอ่ะเราจะลุยไปกับรถของคุณลุงครับคุณลุงสวัสดีครับโอ้โหเท่มากเลยไปเที่ยวที่สวนคุณลุงเหรอครับเนี่ยโอ้โหได้เลยครับอ่ะสาวๆนั่งกระบะละเราจะลุยกันต่อแล้วครับโอ้โหสุดยอดมากขึ้นกระบะก่อนขึ้นตรงไหนครับนี่เหรออ๋อจัดไปครับลุยกันแล้วครับไม่รีรอแล้วครับกระบะคู่ใจของคุณลุงครับไปที่เราไปยาวเลยเนาะไม่พูดพร่ำทำเพลงละไปดำเนินเนื้อเรื่องกันต่อเลยดีกว่าครับโอ้โหไปหาวิถีชีวิตครับของคนที่นี่กันต่อเลยก็เป็นการมาเที่ยวครั้งแรกของพวกเรานะครับที่นี่ก็เป็นจุดตรวจที่จะลงเรือกันที่แม่น้ำสลีนะครับโอ้โหเราของบิ้วเออมาแล้วครับโอ้โหลุงค่อยๆนะคะใจเย็นรู้แล้วครับรู้ว่าขึ้นทางนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอ้โหมาถึงก็คุณลุงพาไปดูแล้วครับรถเราแล้วดีเนาะได้คุณลุงเป็นโซเฟอร์ตอนนี้เราก็จะไปลุยกันแล้วนะมาถึงปุ๊บลุยปั๊บเลยทริปของเราเริ่มต้นแล้วน้องสกอร์พร้อมยังจ๊ะพร้อมแต่ชุดเรายังไม่พร้อมค่ะมาถึงปุ๊บลุยเลยใจคนอาบไปโอ้